เก๋ไก๋สไลเดอร์นุ่งบิกินี่ซ่อนรูปเป็นเหตุทำเอาชาวเน็ตถกกันยกใหญ่นะครับว่าทำมาหรือเปล่าทำเอา IG แทบแตกเลยนะฮะสำหรับยูทูบเบอร์สาวเก๋ไก๋สไลเดอร์หลังปล่อยรูปนุ่งบิกินี่อวดหุ่นเซ็กซี่อยู่ริมชายหาดนะครับและที่เตะตาที่สุดนะฮะนั่นก็คือความอึมที่แฟนๆต่างพากันบอกว่าเก๋ไก๋ซ่อนรูปเวอร์มีหนำซ้ำนะครับยังเจอชาวเน็ตบางรายตั้งข้อสงสัยว่าหน้าอกหน้าใจของเก๋ไก๋นั้นนะครับเกินตัวมากบางรายถึงขั้นสงสัยว่าไปเสิร์ฟมาหรือเปล่านะครับจนเข้าไปคอมเมนต์ถามใน Instagram ของเจ้าตัวกันยกใหญ่เลยนะครับงานนี้นะฮะก็มีชาวเน็ตอีกด้านและแฟนคลับก็ได้ออกมาชี้แจงแทนนะครับว่าทรงนี้ธรรมชาติแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามนะฮะก่อนหน้านี้เก๋ไก่เคยถูกชาวเน็ตสงสัยเรื่องนี้มาแล้วนะครับซึ่งเจ้าตัวก็ออกมายืนยันชัดเจนด้วยตัวเองว่าไม่ได้ทำมาเพราะเป็นของแท้แม่ให้มาตั้งแต่แรกนั่นเองนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอบคุณเพื่อนผู้ติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ